ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับปรับภาพลักษณ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวรวมถึงให้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันก็ได้ย้ำนะครับให้เร่งลดจานวนนักท่องเที่ยวที่อยู่เกินกําหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์ครับ พลตเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้ามอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยพลตเอกจักรทิพย์ระบุว่าการมามอบนโยบายครั้งนี้ต้องการส่งสารถึงผู้ใต้บังคับบัญชาให้เร่งปรับภาพลักษณ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพในการบริการดูแลนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยด้านการคัดกรองบุคคลเพราะถือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอเป็นประการสำคัญเข้าออกของประเทศ และต้องทํางานสอดคล้องกับแนวนโยบายที่มอบให้พร้อมกันนี้ก็ได้กาชับให้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเร่งปราบปรามกลุ่มนักท่องเทีย่ยวที่อยู่เกินกว่าที่หนังสือเดินทางกําหนดหรือโอเวอร์สเตย์ให้เหลือเพียงร้อยละยีของยอดปัจจุบันซึ่งต้องทาให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนและในอนาคตต้องไม่มีกลุ่มนักท่องเทีย่ยวในลักษณะนี้อีกชาติไหนอยู่เกินที่สุดนะครับตอนเป็นปัญหากับบ้านเรามาที่สุดที่เข้ามาไม่ยอมกลับออกไปก็รวมรวมกันนะยุโรปยุโรปถ้าได้เป็นยุโรปนะ ครับที่ผ่านมาอยู่หลายปีไมครับหลายปีคือหลายปี10ปีสิปีพอเจอเขาก็ปรับแค่20งหมื่นคือบทลงโทษเราขณะเดียวกันพลตำรวจเอกจากทิพย์ยังกล่าวถึงมาตรการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับโดยได้กำชับต่อมอให้ทำงานตามมาตรการเชิงรุกอย่างเช่นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาญากรรม ส่วนการนําเทคโนโลยีไบโอเมตริกเข้ามาช่วยในการทํางานยังอยู่ระหว่างร่างสัญญาหรือว่า TOR ในการจัดซื้อส่วนผลการตรวจสอบตอมสากแก้วพลตํารวจเอกจัติป์รบุน,นะครับว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจรตํารวจโดยยังไม่มีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการสําหรับมาตรการที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําชับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐครับ